สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสพอดแคสต์และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดังเอมี่ว e นเฮาสขอเสียงประเมินดังๆให้กับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะเวสปาว i วา l ล v เวสป สวัสดีค่ะพีเพิลยูเมโนในวันนี้นะคะก่อนอ่นเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของเรานะคะเวสปาวีวาละเวสปาค่ะวันนี้เราจะไปที่อังกฤษกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นเรื่องราวของนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษแล้วก็มีเสียงร้องแล้วก็มีลุคที่เป็นเอกลักษณ์มาก <c oughs> เห็นปุ๊บจาได้ทันทีมีอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ เ,เธอจากไปในวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากนะครเป็นเรื่องราวของเอมี่ไวท์เฮาส์ค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของเอมี่ไวท์เฮาส์นะคะก็เป็นแฟนคลับของเอมี่ไวท์เฮาส์แล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีเหมือนกันนะคะับตอนรับนะคะต้นธนัสิ์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณต้นมากนะคะด,ดีมากเลยลเราเอยากทําตอนเอมี่ไวท์เฮาส์มานานมาก ความยากก็คือว่าเธอตายตอนย7ิบเจ็ดใช่แล้วเรื่องก็คือน้อย <c oughs> เรื่องก็คือจริงๆเรื่องนางก็พอไปสืบหาก็ประมาณหนึ่งแต่ผม <c oughs> บอกว่าจริงๆพอดูพี่พ่อยูเมนูรู้สึกเ่าแบบเอมี่นี่น่าจะเป็นคนที่ไปเร็วที่สุด เลยในพิ่พ่อยูเมโนใช่ในพี่พ่อยูเมโนตระกูลนักร้องตระกูลนักร้องตระกูลนักร้องใช่เขายีปีเท่านั้นยีปีเองใช่น่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นตอนนี้จบที่10นาทีนะคะไม่เรื่องมีเยอะกว่านั้นเรื่องมีเยอะกว่านั้นครับก็ไปไปสตัดดี้มาให้แล้วอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าถูกต้องเป๊ะเราไปเซนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ไปรีเสิร์ชมาก็คือได้เยอะอยู่เหมือนกันเราไม่เน้นเรื่องความถูกต้องเราเน้นความจอยเรืนองความบันเทิงความสนุกเฉยๆโอเคซึ่งตอนเอง ติดตามเอมี่ไวท์เฮาส์มาตั้งแต่เด็กๆใช่ต้องติดตามเขามาตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เพลงมันจะเป็นเพลงเพลงอาร์นบีเพลงป๊อปตอนนั้นบริอานามาบ e ออนเซมาหรือแคทตี้พ r รีอะไรเงี้ยเราก็แต่ว่าเอมี่ไวน์เฮาส์มันจะมากลิ่นแบบเฮ้ยเป็นเพลงโซมานเลยเป็นโซ่เป็นแจ๊สแล้วลุคชีจะแบบเนี่ยยูนิคมากยูนิคมากจริง <laughs> มีแค่นางนี่แหละ ใ่มีแค่นั้นที่เราจะเราจะจําได้เลยซึ่งนางจากไปสองพันสิบเอ็ดสิบเอ็ใช่ซึ่งตอนนี้ก็สิบสองปีแล้วนะคะอ่ะเผื่อใครนึกไม่ออกคุ้นๆได้ยินชื่อเอมี่ไวท์เฮาส์เอ๊ะเพลงอะไรนะนะรีแฮบรีแฮบแน่นอนทุกคนน่าจะรู้จัก Rehab ไม่น่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดของเอมี่ครับก็จะมี Rehab มี y o u k n o w I'm no good back to black ขอนิดนึงสิขอรีแฮบ the try to make me go to rehab I say no 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 เขาอยากจะพาฉันไปบําบัดใช่บอกแต่ฉันบอกไม่และเดี๋ยวมีที่มาของเพลงนี้มาเล่าให้ฟังด้วยมันเลิศนะมันเลิศคือชีเอาประสบการณ์ต่างๆที่เกิดในชีวิตชีมาเขียนเป็นเรื่องบําบัดเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องเล่าเรื่องอะไรคือคือนางเอาวกเรื่องเรื่องของตัวเองอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมาเขียนใช่หรือ b back to black back to black ใช่ Back to Black ก็ we only say goodbye with words I died a hundred times You go back to her and go back to back back black and her an> I ส he ักกวันน oh, okay. ี้พ oh, okay. ี่ฟาจะเงียบเลยนะคะให้ตัวจริงเขาร้องแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากฉันรู้เธอคงยังไม่รู้ไม่ใช่นะหนู แรงบ้ากนึกว่าเขาจะร้องแบรนอรีออกมาโหไม่กี้ตัดเตรียมกันเอาไว้มีเราชอบอันนี้ You know I'm no good ครับ you know I'm ก o g ดีโอเคสน่อย Meet you downstairs in the bar and heard Your rolled up sleeves in your skull t-shirt You said what did you do with him today And sniff me out like I was tanqueray ทำนี้เนื้อเพลงก็จะประมาณอารมณ์แบบชีตออนผู้ชายอะไรอย่างนี้แล้วก็เอ่แวลลี่คือตอนที่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยยังเข้าใจอ๋อคือเพลงของเอมี่ไบเฮาส์เพิ่งมาลู้ทีหลังว่าเอาเป็นเพลง cover แต่เวอร์ชันของเอมี่เป็นเวอร์ชันที่เราได้ยินบ่อยที่สุดเลยมาใช่เป็นเป็นเวอร์ชันที่ที่ดังมากคือออริจินอลคือเดอะสุทอนส์แต่ว่าเวอร์ชันของเอมี่นี่ดังมากจนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าแบบเนี่ยเป็นเพลงของเอมี่ Well sometimes I go out by myself Then I look across the water ถ้ามันดีชอบจังเลยมีคนมาร้องแทนให้แล้วแต่เดี๋ยวพี uh ่ต huh> <Yes> ้องรองด้วยกันใช่เพลงมาตอนนี้เริ่มจะคุ้นๆกันแล้วนะฮะหลายคนเริ่มจะอ๋อละเริ่จะอ๋อแล้วอ๋อลวนี่คือเอมี่ไวท์เฮาส์ฮะเลมีเยอะมากมีหลายเพลงแล้ววันนี้เรื่องราวของเพลงก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิต ใช่ของเอมี่นะครับเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาแรกเลยคือไปที่อังกฤษคือตอนที่ที่ฉีเกิดเลยลอนดอนใช่ี่ลอนดอนครับก็เขาเกิดปี1983ก็เกิดที่เมือง southgate อันนี้ก็จะเป็นเป็นชานเมืองในลอนดอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวปันกลางพ่อเป็นคนขับแท็กซี่ชื่อมิชชัลแล้วก็แม่ชื่อเจนนสเป็นเภสัชกรแล้วก็จะมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อ alex เรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากในเรื่องของครอบครัวแต่ว่ามันจะเริ่มมีจุดที่เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นในปมของชีวิตของเขาก็คือพ่อเนี่ยเริ่มมีชู้ตอนเขาสิบแปดเดือนแล้วก็ปล่อยคาลาคาซังมาจนกระทั่งเก้าขวบตัดสินใจแบบหย่าก,กับแม่และ้ะเอ็มมี่ก็ไม่ค่อยได้เจอพ่อหลังจากนั้นแบบนานๆที่เจออาจจะสองอาทิตย์เจอครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็จะเป็นคนเลี้ยงมาซะส่วนใหญ่ นางก็จะไม่ค่อยได้เจอพอ่ออันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปมที่แบบว่าเริ่มก่อตัวขึ้นมาทที่ให้เราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าปัญ<ใช>หาทังหมันเกิดจากอะไรบ้าง<ใช>สนิฐานเอาสนิฐานเอา,าเอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องราวของการถูกปลุกฝังในเรื่องของเสียงเพลงเออใช่ต้องบอกว่านางเนี่ยถูกปลุกฝังในเรื่องของดนตรีแจ๊สมาตั้งแต่เด็กๆคือพ่อเขาก็จะเปิดดนตรีแจ๊สให้ฟังจะเปิดแฟรงค์ซินาทร่าให้ฟังตลอดเวลาจะร้องให้ฟังแล้วก็ลุง ทางฝั่งแม่เนี่ยก็เป็นนักดนตรี<ม>เป็นนักดนตรีอาชีพเลยแล้วก็ตัวย่าย่าก็เป็นนักร้อง<ม>ใช่<ม>เพราะฉะนั้นนังก็จะคลุกคลีอยู่กับอยู่กับเพลงแจ๊สอยู่กับดนตรีแจ <พอ S 2> ๊สตลอดเวลาเพได้ยินว่าเอมี่นี่อยู่กับย่าบ่อยมากย่า<ช>เป็นคนช่วยเลี้ยงด้วยใช่ย่าเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจย่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยดูดูจะมีแววนะเพราะว่าเขาชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็เวลาไปโรงเรียนเนี่ย ก็จะชอบร้องเพลงบางทีร้องจนก็โดนจนโดนทาโทษเธอจะร้องเพลงอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเสียงดังลบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือจะร้องเพลงตลอดเวลาทีนี้พออายุประมาณ9ก้าขวบย่าก็ซักเจส้อไปเรียนเดเตอร์สกูลไหมแบบว่าไปเรียนเอาวันเสาร์พอแบบไม่กรุบกรุบเหมือนเล่นพิเศษเห็นแววเห็นแววอะไรเลยครับเดเตอร์สกูลนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบที่ที่เอาไว้เรียน performing a r t ตโดยเฉพาะเลยส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ a c t ิ้งคือละครเวทีซะเยอะ คนที่เรียนเทเตอร์สกูลก็จบไปก็จะไปเล่นละครเวทีกันเพราะฉะนั้นก็เวลาเรียนเนี่ยมันก็จะมีการเรียนการแสดงการร้องเพลงการใช้เสียงแล้วก็การเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆทีนี้พออายุได้ประมาณ13เนี่ยก็คือไปเรียนเทเตอร์สกู l แบบเต็มตัวเลยเขียนใบสมัครไปเลยแบบเนี่ยเบื่อโรงเรียนเดิมอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงก็เลยมาเขียนใบสมัครเข้าโรงเรียนที่ชื่อว่าซิลเวียยังคือการที่เอมี่เป็นคนแบบด้วยลุกแบบอาจจะโดดเด่นเหมือนใครเนี่ยอันนี้คือเพิ่งมาเป็นตอนออกอัลบั้มหรือว่าจริงเ้วเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้ว เรื่องลุกเนี่ยเป็นตอนออกอักระ้มครับแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเริ่มจะเริ่มแก่นคนก็สันนิษฐานนะว่าน่าจะแก่นหลังจากที่พ่อ <Y ai. S 2> เลิกกับแม่ uh. ย้ายไปเขาจะเริ่มเจาะจมูกเริ่มสกักเริ่มสูบบุหรี่คือมันเป็นช่วงอายุประมาณสิบสองสิบสาพอไปซิลเวียยังอันนี้เป็นเทเตอร์สกูที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเทเตอร์สกู l ที่ดังที่สุดในอังกฤษเลยแล้วเด็กที่จบจากที่นี่ก็จะได้ดีก็จะได้เล่นมิวสิควอลแบบบิลลี่เอลลียดมาชิลด้าคือถือว่าเป็นโรงเรียนที่แบบโอเคเลยนางก็ เขียนจดหมายไปก็แนะนำตัวว่าวิเนี่ยชอบร้องเพลงมากอยากจะอยากจะร้องเพลงอยากจะให้คนได้ยินเสียงเพลงของฉันเสียงร้องของฉันหลังจากนั้นโรงเรียนก็หลับเข้าทีนี้พอเรียนไปได้สักพักต้องย้ายโรงเรียนอีกย้ายบ่อยเหมือนกันแต่ว่าที่สุดท้ายที่ที่ไปเรียนเนี่ยชื่อว่า r r t t s h s o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  r p r r f r r o r n <an> i n r t s t s d t e t h n o n o l y g y อันนี้ก็เป็นโรงเรียนดังโรงเรียนนี้ความเลิศคือสิทธิ์เก่าคืออัดเดล เจสซี่เจเรโอลนาลูวิสแม่ทั้งนั้นแม่ทั้งนั้นคือเป็นโรงเรียนที่น่าจะแบบผลิตแต่บุคลากรทางดนตรีที่บบกว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเทียบยุคกันนี้ถือว่าเอมี่มาก่อนเนาะเอมี่มาก่อนเกิดก่อนเกิดก่อนครับก็มีเกรดเรื่องอเดลมาฝากด้วยคือจริงๆอะถ้าใครหลายคนติดตามอเดลจะรู้ว่าเขาชอบเอมี่มาก i อ o l i z e เอมี่มากแล้วถึงขั้นพูดในเวทีเลยนะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอัลบั้มเอมี่วน์เฮาส์อัลบั้มแรกเนี่ยก็จะไม่มีแคริเอร์ของฉันวันนี้นะเพรารู้สึกว่าเห็นอ เล่นกีตาร์เห็นเอมีใ่ในในในทีวีก็เลยตัดสินใจทําเพลงเองเลยแล้วก็ใหญ่พ่อเนี่ยมาเมาตอนหลังว่าแบบว่าอเดลอะเคยมาหาเอมีอ่อครั้งหนึ่งตอนนั้นเล่นสนุกเกอร์กันอยู่ในผับลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็บเฮ้ยอเดลมาเซย์ไฮเลยอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็มาว่าเอมีอ่อะเชิดใส่มบเมินใช้คาว่า totally ignore <laughs> เอออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแท้อย่างไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่พ่อเขาเ<า>อาเมาให้ฟังะอะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็คืออเดลก็คือชื่นชอบเอมี่มากก็มีเราว่ามีอีกหลายๆคนที่ที่ชื่นชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็พออายุ16ดรอปเรียนย้ายมาอยู่แคมเดนก็คือจริงๆแล้วนางมีความใฝ่ฝันอยากจะย้ายออกมานานแล้วอยากจะนั่งเขียนเพลงทั้งวันไม่อยากทำอะไรเลยเปิดเพลงดังๆแหกปากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาย้ายมาที่แคมเดนทีนีพ้พอมาที่แคมเดนเนี่ยแคมเดนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเวลโนในใน,ในลักษณะที่ว่า นักดนตรีวงอินดี้หรือคนเท่ๆเนี่ยจะไปอยู่ที่แคมเดนกันใช่เพราะฉะนั้นแบบคนคูคูก็จะแบบเป็นฟอร์มวงกันมาจากแคมเดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่แบบว่าคนคูคูเขาแบบมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงตลาดแคมเดนปัจจุบันนี้เขาก็คือสร้างรูปปั้นเอมไวา์เฮาส์ไปด้วยไปเป็นเหมือนแบบอนุสรสถานแบบประลึกถึงเวลาคนไปเที่ยวก็คือไปถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยตัวต้นเองก็คือไปถ่ายมาด้วยเหมือนกันที่ลอนดอนใช่อยู่ที่แคมเดนเลยก็เลยไปอยู่ที่แคมเดนแล้วก็เริ่มเริ่มทํางาน หลายคนไม่รู้ว่างานแรกที่นางทําตลกมากคือเขียนข่าวบันเทิง <Huh? S 1> ใช่เพราะว่าจริงๆอะน,นางเป็นคนชอบเขียนอ uh oh. ใช่เป็นคนชอบเขียนครูภาษาอังกฤษเนี่ยเคยชมไว้ด้วยซ้ำว่าแบบเนี่ยเธอมีแววเป็นน uh ักเขียนนะใช่มันก็สกิลคล้ายๆกันแหละใช่ใชเขียนเพลงแต่ง uh oh. เขียนอะไรอย่างเง uh ี oh. ้ยนางก็อาชีพแรกที่ทําก็คือเขียนข่าวบันเทิงกุปก๊ปกิปก๊ปกุ๊ปกิ๊ปไปหลังจากนั้นก็คือเริ่มเริ่มไปร้องเพลงแล้ว mm hmm. จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอน14เนี่ยเริ่มเริ่มสนใจในเรื่องของการเล่นดนตรีคือ ตอนสิบสี่เนี่ยหย,ยิบกีตร์ของพี่มาดีด,ดเล่น,ลนสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าแบบตัดสินใจซื้อกีตาราเป็นของตัวเองเลยก็อยากจะลองเขียนเพลงทําเพลงดูแต่ว่าแรกเริ่มเลยนะนั่งเขียนกรอนก่อนอ่าใช่เริ่มต้นด้วยการเขียนกรอนจากนั้นก็ขยับมาเขียนเพลงอ่ะพอย้ายมาแคมเดนแล้วก็เริ่มไปไปจอยกับวงแจ๊สโลเคอลไปร้องเพลงตามผับแจ๊สต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตอน16บนางได้จับพัดจับผูไปร้องให้กับ national youth jazz ออเคสตราใช่ก็เป็นวงถือว่าเป็นวงแจ๊สใหญ่เลยแล้วก็เหมือนเขาก็ขาดนักร้องแล้วก็นางก็เลยไปจอยด้วยแล้วคือถ้าดูในหนังด็อกิเมนท์รีนะก็คือเขาเขาเหมือนแบบอัดมาคือเพลง Moon River ที่นางร้องอุ่ยเพราะมากตอนแบบ16คือร้องได้ขนาดนี้เลยเนี้ยก็ร้องร้องหน่อยร้องหน่อย Moon than River Wider than a e d a y ประมาณนี้แต่ว่าเขาร้องอปกันเยอะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเพลงแรกๆที่ที่เราได้เห็นว่าแบบแววในการเป็นนักร้องเริ่มมาแหละแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเอาจริงเอาจังในการเขียนเพลงนางเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าออรู้สึกว่าเพลงป๊อปในชาต์ตอนนั้นน่ะนางใช้คำว่ามไม่ใช่ real music มาเขามา้งไงอะ่ะคือนางจะมีความพิกกี้แลืดน,นตรีนิดหนึ่งคือด้วยความที่ฟังเพลงแจ๊ ฟังแต่ละตำนานมาแล้วพอพอเพลงป๊อปที่อยู่ในชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนางก็รู้สึกว่าแบบมันกุ๊กกิ๊กมันเออมันไม่เก๋มันแบบมีคนเขียนเอามาให้แล้วก็ร้องคือนางรู้สึกว่าแบบมันมันไม่สามารถเอ็กเพรสตัวตนของนางได้จริงๆอ่ามันดูคอมเมอร์ชียลมันดูคอมเมอร์เชียลอะไรอย่างเงี้ยนางรู้สึกว่าแบบคือฟังมาเยอะฟังเพลงแจ๊สมาเยอะแล้วรู้สึกว่าแบบฉันเสพจนม่มีอะไรให้เสพแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้อง เขียนเพลงที่เอ็กซ์เพรสตัวตนของฉันจริงๆทีนี้ถ้าเกิดเราดูสไตล์การร้องของเอมี่นะครับเขาก็จะได้อิทธิพลมาจากนักร้องแจ๊สค่อนข้างเยอะก็ดานาวอชิงตันซาร่าวอนโทนี่เบนเน็ตอะไรเงี้ยซึ่งโทนี่เบนเน็ตเก๋มากเป็นหนึ่งในไอดอลของนางแล้วก็ปี2011ได้อัดเพลงกับโทนี่เบนเน็ตเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต เป็นเหมือนกับตามฝันเลยเพราะชอบคนนี้ม,นมากใช่ชอบคนนี้มานานมากเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นกันแต่ว่า any way ก็นี่แหละเป็นช่วงที่เริ่มทําเพลงทําเดโมโส่งไปที่ต่างๆก็จะพัดจะผูกได้เซ็นสัญญาจนกระทั่งกําเนิดอัลบั้มเดบิวต์ของเขาออกมาเลยเป็นอัลบั้มแรกของเอมี่ชื่อว่า Frank อัลบั้มนี้จะออกมาตอนปี2003แต่อัลบั้มนี้จะค่อนข้างนิชนิดหนึ่งยังไม่ได้ดังไปทั่วโลกจะค่อนข้างแค่ในอังกฤษใช่ดังแค่ในอังกฤษแต่ในอังกฤษนี่ถือว่าดังมากเพราะว่าออกมาแล้วก็เข้าชิง Brit Awards เลยแล้วก็อยู่ในชาร์ตอันดับ3ามอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าดังมากแต่ว่าอัลบั้มจะเป็นแจ๊สมันจะค่อนข้างฟังยากนิดหนึ่งอัลบั้มแฟรง์นี้เพลงดังดังแฟรงก์เพลงดังดังจะมี stronger than me you should be stronger than me You've been here seven years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison of who you think I am. คือมันจะค่อนข้างแจ๊สจะแบบว่าฟังยากนิดหนึ่งจะไม่ใช่ป๊อปจะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นอันนี้คือจากแฟรงจากแฟรงครับ <Yeah. S 2> ซึ่งอัลบั้มนี้ถือว่าส mm ักเซสดังในอังกฤษได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกเยอะมาก mm hmm. คนเขาก็วิจารณ์กันว่าเฮ้ยเสียงร้อง Amazing เสียงร้องดีเนื้อดีคื แง่บวกหมดเลย2อ0พอายุ <2003. S 2> น่าประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะยี่สิปีไหมยี่สิบต้นๆเพราะว่าเกินก็แปดสามใช่คือเก่งเป็นคนเป็นคนเก่งมากคือเรื่องเสียงร้องของเขานี่แบบเราจะไม่กังขาอะไรเลยคือเสียงแข็งแรงเสียงหนักแน่นมันมีความเข้มมันมีความโซฟูแจ๊สคือมันหาคนร้องในในยุคนี้ที่ที่เป็นแบบนั้นนะได้ยาก เออจะถามวันนี้ว่าเกิดเทียบเคียงกันในยุคใกล้ๆกันอ่ะเซตใกล้ๆกันใครบ้านที่มาเทียบเทียบกับเอมี่ไวท์เฮาส์ถ้าเป็นช่วงนั้นจะมีคนหนึ่งที่ต้องรู้สึกว่าใกล้ๆกันคือดัฟฟี่อ๋อซ,ซึ่งซึ่งไม่สำหรับเราคือได้ยินชื่อเอมี่ไวท์เฮาส์ก่อนใช่<ม>ดัฟฟี่ก็จะเป็นหลังจากนั้นแหละแต่ว่าคนที่มันเสียงเข้มๆแบบนั้นนจะหายากมากอย่างอาลีเชคีสก็จะเป็นอาร์นบีไปเลยเสียงของเอมี่เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบย้อนยุคหน่อยๆเหมือนโซยุคหกศูนย์อะไร่เงี้ยครับที่แบบ ถ้าเราเทียบกันจะเหมือนอารมณ์เหมือนอาริต้าแฟรงคลินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเสียงจะแบบเข้มๆเ,เลยอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าในยุคที่ที่เอมี่มาเขาทำเพลงชุดอย่างนั้นออกมาแทบไม่มีคนอื่นเลยที่มีแบบมาเป็นแนวเนี้ยใช่ใช<อ>่อีกอย่างหนึ่งที่เด่นคือเขียนเพลงเองด้วยเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเริ่มรุ่งเริ่มมีโชว์ไปที่ต่างๆทีนี้จุดนี้แหละ หลังจากนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความพังกำลังจะมาก็คือไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคือรัฟฟ์แฟรงค์นี่คือ2003 2003หลังจากนั้นพอปี2005ปี2005เริ่มเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อเบล k ก b l a ็กฟิล l d เดอร์เบลกฟิลเดอร์คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ชายที่น่าจะทําให้ชีวิตของเอมี่พังเขาเจอกันที่ผับในแคมเดนที่ชื่อว่า The Good Mix กเซเพื่อใยากไปตามรอยแรกๆเจอกันก็ปิ๊ง มาเล่นเล่นพูกันก่อนแล้วพอพอเวลาเล่นพูเล่นสนุกเกอร์เนาะมันต้องมีการแบบโอบๆ oh. อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการอโอบ,โบ,โบเอาของเอาแขนมาแบบแทนอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเยซีนดีว่ะเออซีนดีนั่นก็เลยก็เอาไปเริ่มแอลกันแล้วแอลกัน <c oughs> เริ่มแบบว่ากินลองกินเหล้าอะไรไปบาร์ฮอปอะไรไปเรื่อยคุยกันถูกคอเปิดจุกบ็อกซ์เต้นเต้นรําอะไรกันไปจนกระทั่งก็ไปจบที่ห้องของเอมี่นะค่ะนะค่ะตามตามตามสูตร แต่ว่าความเลิศคือเบรกเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเขาทําหน้าที่เป็นคนจจกใบปลิวตามผับเวลาผับเมืองน,นอกก็จะเฮ้ยมามาวันนี้มีโปรโมชันมช่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนตัวสูงๆผอมๆลุกก็จะหน้าตาโอเคดูใช้ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หล่ออะไรมากแต่ว่าดูลมๆแล้วโอเคเขาก็จะมาว่าเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยควงผู้หญิงเยอะจนกระทั่งมาเจอกักเอมมี่นี่แหละก็คิดว่าแบบ ก็คงไม่ไ <languages> ด้อ <cents cover> ินอะไรกับเอมี่เพราะว่าก็อาจจะคิดว่าแค่วันไหนแตนหรือ whatever อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดจะจะจริงจังมากแต่ปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันเกิดอินกันขึ้นมาลากยาวไปไปเป็นเดือนไปถึงเดือนหนึ่งเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือเอมี่นี่ติดเบรกมากคืออินมากไปไม่ไปไหนเลยถ้าไม่มีเบรก he's the love of my life เป็นโซเม e คือเกิดมาเพื่อกันและกันคืออินอินมากๆจนกระทั่งผ่านไปหเดือน เอมี่เนี่ยก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่ที่เซนต์ลูเชียเป็นเกาะอันนี้นาง,งชอบไปเวลานางนางว่างๆอะไรเงี้ยก็ได้ได้รับ voice mail หนึ่งอันก็เปิดฟังปรากฏว่าเป็น voice mail ของเบรกซึ่งเป็น voice mail บอกเลิก hmm. บอกเลิกผ่าน voice mail จ้ะก,ก็คือบอกว่าเลิกกันเถอะแบบไม่อยากเลิกกับแฟนคือหมายความว่าตอนที่เอมี่ไวท์เฮาส์กับเบรกฟิล l d เดอร์คบกันเนี่ยเอมี่ <How? S 2> <Amy S 1> เองก็รู้เหรอคะ ต้นว่าเอมี่ไม่รู้อฮ uh huh. ต้นว่าไม่รู้ <c oughs> อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าคือเบรกอะมีมีแฟนแล้วแน่นอนใช่แต่เราไม่รู้ว่าเขาบอกกันหรือเปล่านะอ uh huh. ทีนี้เอมมี่ก็คือก็คุ้มคลั่งเพราะว่าหลักมากพยายามพังพยายามติดต่อโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดอยากจะเจออยากจะนัดมันก็มันนัดไม่ได้อยู่แล้วเพาะในเมื่อแบบโทรยังไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโทรไปพยายามโทรหาก็คือไม่ติดหลังจากนั้นอกหัก เลยเป็นที่มาของเพลง Back to Black อ๋อเนื้อเพลงนี้เป๊ะเลย We only said goodbye with words I died a hundred times You go back to her and I go back to black เธอกลับไปหาเขาเธอกลับไปหาเขา You go back to her and I go back to black ฉันกลับไปที่ไป black คือแบบชีวิตกลับไปชีวิกลับไปพังไปชอบมาว l y Said Goodbye with Words ก็คือ o o i e m m i l โอเกคือคือช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่นางเอาเอาเรื่องราวของความเจ็บปวดจากความรักการอกหักเอา Struggle เนี่ยมาเขียนเป็นเพลงใช่ครับ มันคงแน่นอยู่ในใจมากๆอะลยไ่ไม่รู้จะพูดออกมาไงก็เลยออกมาเป็นเพลงเพราะการโดนบอกเลิกด้วย voice mail นี่คือแปลว่าละตัวเองไม่มีสิทธิ์จะได้อธิบายหรือชวนคุยหรืออะไรชคำนั้นก็คือตัดเลยตัดเลยทีนี้ความเลิศแก้แขนด้วยการไปนอนกับเพื่อนสนิทของเบลกเนี่ยนี่ไงนางให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นการตอกตอกตะปูปิดฝาโลงแล้วคือจบนี่คือจบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ เขาต้องไม่คุยกับฉันแน่นอนอ oh. เหมือนแบบโอเคคิดว่านี่มันคงเป็นวิธีการจบกันแล้วก็คือไปน,นอนกับเพื่อนสนิทเธอเลยหลังจากนั้นเขาไม่คุยกับฉันแน่ๆอะไรเงี้ยแต่พอพอมันผ่านไปจริงๆเจ็บทําใจไม่ได้คือมัน,ม,นมันทำใจยากเพราะักมากหลังจากนั้นก็คือเป็นช่วงที่ดื่มหนักมาก <c oughs> เริ่มกินเหล้าหนักคือจริงเขาก็ดื่มมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงอกหักเนี่ยเป็นช่วงที่ดื่มหนักมีคนเล่าให้ฟังว่าแบบ ตื่นเช้ามาคือถลาเข้าขวดเหล้าเลยอแล้วก็คือกินเหล้าหนักมากจนกระทั่งมีวันหนึ่งล้มหัวฟาดแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้คือเหมือนเพื่อนบ้านเนี่ยก็คืออาจจะได้ยินเสียงหรือหรืออะไรก็ตามโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาดูหน่อยทีนี้เพื่อนก็มาดูแล้วเพื่อนก็เล่าว,ว่าโอ้โ oh, หห้องนี่คือแบบสกรปรกมาก เพื่อนบรรยายว่าเหมือนแบบเหมือนโจรขึ้นบ้านพี่ฟ้าเหมือนโจรขึ้นมามันพังไปหมดแล้วมันเหม็นมันสก,กรปรกไปหมดแล้วก็ตัวนางก็คือหัวปูดโนนอนอยู่บนเตียงไม่ทําอะไรทั้งนั้นถือจะขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็เลยแบบว่าอ่ะช่วยกัน clean คลีนอัพทําความสะอาดให้เสร็จทีนี้เพื่อนกับแมเนเจอร์ก็เริ่มคุยกันแล้วแบบเฮ้ยสภาพนี้ไม่ได้แล้วอ่ะม <c oughs> <"aucoup S 2> ัน out of control แล้วต้องพา <c oughs> ไปรี h a b แล้วต้องพาไปบําบัดก็คือลากขึ้นรถเลยนะเหมือนลักพาตัวเลย ล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องไปรีแฮบทีนี้เอมี่ก็บอกว่าได้ฉันฉันไปได้ฉันไม่ติดแต่ฉันมีเงื่อนไขเดียวถ้าฉันจะไปก็คือพ่อฉันต้องอนุญาตให้ฉันไปถ้าพ่อฉันเห็นว่าฉันต้องไปฉันจะไปแปลว่าอะไรคือจริงๆพ่อก็คือจากกันไปตั้งนานแล้วคือย้ายไปย้ายกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทีนี้พอเอมี่เริ่มดังเนี่ยพ่อเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตอก็มีความผูกพันกับพ่ออยู่ใช่คือเขาเหมือนแบบดูรับพ่อมากเพราะว่าลอยสักรอยสักตัวเขาสักเยอะ มีคําว่า daddy's girl <S mm hmm. คือเหมือน mm hmm. เหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนเป็นคนมี daddy issue อะไรบางอย่างแล้วพ่อทิ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายสองคนในชีวิตท,ที่ทําให้พังคือเบรกกับพ่ออันนี้ที่คนเขาวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเลยอ,อย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นั้นที่เพื่อนจับขึ้นรถจับขึ้นระพาไปบ,บาบัดไปรีแฮบใช่จะพาไปรีแฮบอ่ะขอข้อเดียวนางบอกว่าขอข้อเดียวถ้าถามพ่อแล้วพ่อมีความเห็นว่าต้องไปฉันจะไปอื mm hmm. ทีนี้เพื่อนที่เป็นแมเนจเจอร์ก็เตรียมกับพ่อแล้ว าแบบเฮ้ยเนี่ยเอมี่พังมากแล้วนะต้องให้ไปต้องให้ไปแล้วนะพอเอ้ยได้ได้เลยเอออคือตะเตรียมเตรียมมาทุกอย่างพอไปถึงหน้างานก็คือทําตรงข้ามทุกอย่างพ่อบอกว่าไม่ต้องไปนางนางโอเคนางไม่ได้ติดเหล้านางแค่ดื่มหนักมากเกินปกติเหมือนเด็กวัยเหมือนหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปนางอกหักนะไปรีแฮบก็ไม่ช่วยหรอกอืมอืมทีนี้ผู้จัดการที่เป็นเพื่อนด้วยชื่อนิกก็แบบเอ้าก็เตรียมไว้แล้วเตรียมกันไว้แล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอาจจะเป็นจุด ชนวนที่ทำให้เอมี่พังจนถึงทุกวันนี้เพราะถ้าเกิดว่าพ่อยอมยอมให้ปล่อยให้ไปรีแฮบมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้คือตัวเขาก็พูดเองว่าโอเคมันอาจจะไม่หายครั้งแรกเนาะแต่ว่าพอไปสองสาครั้งมันอาจจะหายก็ได้อะไรยเงี้ยแต่มันก็กลายมาเป็นเนื้อเพลงถูกไหมคะกลายมาเป็นเนื้อเพลงใช่เป็นที่มาของเพลงที่ดังที่สุดของนางก็คือรีแฮบ ซึ่งถ้าไปแกะเนื้อดูดีๆอันนี้คือบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเลยนะตรงเป๊ะทุกบรรทัดตรงเป๊ะ They try to make me go to rehab I say no 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 เนเ่คือพวกแเนเจอร์บอกให้ไป rehab ไม่ไปฉันบอกไม่ไปใช่แล้วก็ Yes I've been b l a c k m a i h e n i come back you will know n o n o I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine he's trying to make me go to rehab I won't go 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 ก็ถ้าพ่อบอกว่าฉันยังโอเคอยู่ถ้าพ่อบอก if daddy thinks I'm fine ก็ไม่ต้องไป no 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 เลยเป็นที่มาของเพลงนี้สุดยอดเลยใช่อันนี้เราเป็นคนที่เราชื่นชมในความความสามารถในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตแล้วจะางนี่มันเป็นเรื่องที่ มันขมขืนนะจริงๆแล้วมันคือปัญหาชีวิตอ่ะใช่ครับแต่มันกลายมาเป็นเมโลดี้แล้วเราก็ผู้ฟังอย่างเราบางทีเราฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เออก็เพราะนะเราลองตามแต่พอยิ่งไปรู้เรื่องราวเบื้องหลังว่ามันมาจากเรื่องจริงแกมันมาจากเรื่องจริงใช่ก็มีคนเคยบอกไว้ด้วยซ้ำว่าแบบดารานักร้องหลายคนเขินอายด้วยซ้ําที่จะเอาปมปัญหาอะไรพวกนี้ยมาเล่ามาพูด แต่ชีก็คือเอามาเล่าตรงๆเลยเอามาเขียนเป็นเพลงให้ได้ฟังกันเลยว่าแบบเขาจะให้เขาจะให้ไปบําบัดนะแต่ฉันไม่ไปฉันไม่อยากไปทีนี้ช่วงเนี้ครับเป็นเป็นเป็นช่วงที่นางเอาพวกเนี่ยเรื่องราวในชีวิตความอกหักการต้องไปบําบัดอะไรต่างๆก็คือเหมือนมาเขียนเป็นเพลงมาทํารวบรวมเป็นทาเป็นอัลบั้มช่วงนี้ได้เจอกับ Mark ครอนสันมาร์ครอนสันนี่เป็นโปรดิวเซอร์ดังเลย ทุกวันนี้ก็หลายคนน่าจะรู้จักเพลง Up Town Funk Bruno Mars mm hmm. อะไรเงี้ย Mark Ronson mm hmm. ก็เป็นคนทํา mm hmm. เป็นโปรดิวเซอร์มือฉมังเลยเขาก็ยังเล่าให้ฟังด้วยว่าอย่างเพลง Back to Black ตอนแรกเนี่ยที่เขาก็มาเล่าความสัมพันธ์กับเลกให้ฟังแล้วก็เขียนอยู่2อง,ส,องสามชั่วโมงเองแบบเดียวแ๊บเดียวก็ได้เมโลดี้ออกมาเลยแล้วอย่างไอเพลง Rehab เมื่อกี้เนี่ยคือมาเขาเล่าว่าบวันหนึงเดินกับเอมี่อยู่ เดินเล่นอยู่ในลอนดอนแล้วอยู่ดีนางก็โผล่ออกมา They try to make me go to rehab I say no 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 แล้วมาหันไปเอ้ยเพลงใครอะตลกดีวะ่ะเรื่องนี้นางก็บอกว่าไม่ใช่เพลงใครทําขึ้นมาเองทาขึ้นมาเองฉันทําขึ้นมาเล่นๆน,นี่แหละ <laughs> แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดกับฉันไงมาร์กเลยบอกเฮ้ยเอาไปทําเป็นเพลงไหมท hmm. าไปเขียนเป็นเพลงไหมหลังจากนั้นเราก็เลยได้เพลงรี h a มออกมาซึ่งนางเขียนอยู่แค่ยี่สิบนาทีพี่ฟา hmm. เขียนเพลงนี้อยู่แค่ยี่สิบนาทีเองแล้วก็ กลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดของนางทําให้คนรู้จักไปทั่วโลกแต่สตอรี่อย่างเงี้ยเคยได้ยินกับหลายคนนะศิลปินที่ถ่ายทอดเนื้อเพลงออกมาในเมลโลดี้ใช้เวลาน้อยๆอวันที่มันเหมือนแบบมันอานมันพร้อมอยู่แล้วอ่แะแล้วแป๊บเดียวมันกลายเป็นเพลงที่ <ใช S 1> ดีมากๆอ๋อนี่คือเดินเล่นในสวนอยู่กับมาร์เ <The S 1> ดินเล่นในลอนดอนแล้วอยู่ดีก็ห้าออกมาแล้วมาก็บอกว่า <c oughs> e y, เอ้ยแฟนใครอ่ะมาร์คเชียร์มาร์คเชียร์บอกเฮ้ย <c oughs> ไปทำเอาไปทําเพลงกันดีกว่า ก็ทีนี้นาอทีนี้พอเขียน Back to Black เขียน Rehab ก็คือรวบรวมเป็นเหมือนแบบเจอร์นี่ชีวิตตัวเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบางเอาสครัลโกเอาความเจ็บปวดเอาความขมขื่นความอกหักมาเขียนมาแต่งมาทําเพลงแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากเขียนเพลงนี้เรื่องราวของเบล็กเนี่ยมันก,มนก็มันก็เขียนไปได้เองเรื่อยๆเลยจนกระทั่งรวบรวมได้เป็นอัลบัม<อ>้มที่ชื่อว่า Back to Black ออกมาคืออัลบั้มชื่อเดียวกับเพลงชื่อเดียวกับเพลงก็คือออกมาในปี2006และอัลบั้มนี้แหละครับทาให้นางดังมากดังแบบ ดังไปทั่วโลกก็คือเพลง rehab เนี่ยมันก็คือดังดังไปทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยลราก็ถ้าเราเทียบกันอัลบั้มแรกเนาะแฟงเนี่ยจสดังแค่ในอังกฤษแต่ว่าพอมา Back to Black เนี่ยหฮยดังเออขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่ง UK เคชาร์ถึงสองสัปดาห์พีคนะพีคนะคือเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วก็เพลงดังไปทั่วโลกปีแรกเนี่ยเขาชิงบริด a w อวอร์ดยังไม่ได้ปีนี้เนี่ยได้แหละอ่า t i s h female So l โซโล่อามีฟันแฟซเกี่ยวกับ Black to Black มาฝากพี่ฟ้าอีกหนึ่งข้อในอัลบัมลบ้มนี้ใช่ในอัลบั้มนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปกอัลบั้มเนี้ยเดรสที่นางใส่ดูไหมคะว่าเป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ไทยอ๋อหรอใช่ก็คือแบรนด์ดิษยานั่นเองอเก๋มากใช่ก็เขาก็มีการเล่าว,ว่าแบบเนี้ยส่งเดรสเนี้ยไปให้ทางนั้นเลือกแล้วคือเอมี่จะออกอัลบั้มพอดีช่วงน,นั้นก็คือเป็นช่วง Back To แบ็คหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบจิ้มชุดนี้เลยดิษยาดิษยาเก๋ แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าชุดนี้ก็คือถูกประมูลไปแล้วด้วยสองล้านกว่าบาทอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนใช่อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทีนี้เอมี M ่เขาก็เลยดังไปเลยดังออกรายการทีวีทุกรายการแมกกาซีนคนอยากจะรู้จักป,ปรราปารัสซี่เริ่มลุมคือดังมากเอะแล้วผมทรงหลังนกของเชียอันนี้<ม>คือเริ่มมาจากตอนไหนนะผมทรงงพึ่งเนี่ย<อ>ก็เริ่มมาจากอัลบั้มนี้แหละ คือ <c oughs> อัลบัมเนี้เขาได้อินสปีเรชันมาจากการฟังเกิร์ลกรุ๊ปยุค60อย่างวงที่เขาเอามาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยคือ The Ronettes The r o n e เน e s ี่ยทรงผมก็เป็นรวงพึ่งประมาณนึง <c oughs> ไม่ได้ใหญ่เท่าของนางคือนางชอบนางบอกว่าเอออยากให้ผมใหญ่ๆทีนี้ก็ก,ก็คุยกันกับกับช่างผมช่างผมก็ยีไปยีมาใหญ่วะนางบอกเอยเอาเลยชอบเอาแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วก็หลังๆเนี่ยมีคลิปอยู่คลิปนึงเอาโคเคนไว้ในผม ลองร้องอยู่แล้วก็ดึงออกมากมาจากผมจากลังพึ่งงงมากแล้วก็ดมมันตรงนั้นเลยฉันก็เห็นกระเทยแต่งไปฮาโลวีนครั้งหนึ่งอะใช่แต่งเป็นเอมี่ไวท์เฮาส์แต่งเป็นเอมี่ไวท์เฮาส์คือมันเป็นลุกที่แบบคือมันเลิดอะหลังจากนั้นชีก็เลยเอาเป็นซิกเนเจอร์ลุกของชีไปเลยหลังจากนั้นนก็รอเล่นกับตัวเองด้วยว่า the bigger the hair the more struggle อะไรอย่างเงี้ยวันไหนรู้สึก s t r u g g l เยอะๆก ยีผมมันเข้าไปยีมันเข้าไปยีไปให้รู้ว่าชีวิตกำลังพังอยู่เลยกลังพังอยู่กรีดไอหนันหนาทาปักแดงๆก็เลยเป็นลุคซิกเนเจอร์ของขาวแล้วก็แต่งตัวแบบวินเทจวินเทจหน่อยเป็นที่มาของลุคนี้ด้วยแล้วเป็นลุกจำเนาะจำจาจริงๆคือเลยค,ค,คนพอเห็นผมนี่อะบอกอะ เอมิวานเฮาส์แน่นอนไม่นอกจากที่มันจําเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เทร,รนในยุคนั้นด้วย่ะใช่ใช่คือถ้าเป็นปี2 0 0พต้นนี่คือมันมันจะเป็นเทรนแบบสมผมเรอจะอีกแบบไหงผมจะอีกแบบมันคืออยู่ดีเธอ,ก,อก็อยู่ดีก็ <laughs> เป็นแบบนั้นคือพี่ยุคนั้นอะเคทิ่พรรีเนาะริยาน่า <ๆ S 2> บิยอนเซ่ก็มีใครทําแบบนั้นไงเพราะฉะนั้นดังเบอร์นี้คือสื่อก็ต้องเข้าหาสื่อเข้าสัมภาษณ์ทุกรายการอ่ะแล้วช่วงเนี้ยก็มีคนเมาส์กันว่าไม่ใช่เมาส์หรอกหลังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงค เอาเรื่องไปขายกับสื่ออ๋อใช่เพราะว่าดังแล้วไงเพราะว่าดังแล้วล้วก็บอกว่าเนี่ยอัลบั้มเนี้เป็นเรื่องราวของฉันเองฉันนี่แหละเป็นคนหักอกเอมี่ไวท์เฮาส์ที่บอก you go back to her ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของฉันเองหลังจากที่อัลบั้มมันดังก็คือเป็นคนเอาไปพูดอะไรเงี้ยเคลมเคลมไปเคลมไปเคลมอะไรเงี้ยแต่ว่า anyway ก็คือกลับมาคบกันด้วยเหตุไม่รู้ไม่ใช่โตภู่ะไม่ใช่โตะภูแลอันนี้มันผ่านไปก็กลับมาคบกันจนกระทั่ง แต่งงานกันเลยปีสองพันเจ็ดปีสองพันเจ็นี่แต่งงานกันในไมอามี่แต่ว่าต่างกันเล็กๆแต่งบนเรือก็คือมีคนโลโคโทำพิธีให้อะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้จัดใหญ่โตแล้วหลังจากนั้นหลังจากแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยเริ่มแนะนําให้ใช้ยาเสพติด mm hmm. นี่แหละ mm hmm. เป็นจุดที่เริ่มจะพัง mm hmm. คือพอกลับมาจากไมอามี่ปุ๊บเนี่ยพังเลยเพราะว่าอ uh ก่อนหน้านี้นางจะแค่กินเหล้า เริ่มมาใช้ยาเนี่ยเพราะเบรกเนี่ยเป็นคนแนะนําคือเบรกเนี่ยเล่นอยู่แล้วก็คือทุกอย่างเฮโรอีนโคเคนเอ็กซ์ซี whatever ก็คือทุกอย่างเต็มมาเต็มมากจัดเต็มก็เป็นช่วงที่เล่นยากันหนักแล้วก็ช่วงปีสองพันหกเนี่ยเป็นช่วงที่ย่าเสียอ๋ออย่าคุณย่าสินเทียซินเทียเสียไปแล้วหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่แบบทําให้นางเสียใจเพราะนางรักย่ามากย่าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนให้ความเข้มแข็งเป็นคนเชียร์อัพทุกอย่างแล้วก็ช่วยเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กก็ส่งไปเรียนส่งไป<อ>เรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ก็นี่แหละก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เล่นยาด้วยหรือเปล่าเพราะครบกับความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามพเพราะเบรกบอกว่าเนี่ยไอย้พวกนี้มันช่วยได้นะมันช่วยให้ลืมความเจ็บปวดมันช่วยให้ลืมเนกทีฟทิตทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยซึ่งคมจริงคือไม่ใช่เลยม,มันจะพังกว่าเดิม,ม,ดมใช่หลังจากนั้นก็คือเล่นกันจนหนัก ไปโชว์ก็คือแบบประคองตัวไม่อยู่อ๋อใช่เคยเห็นเคยเห็น<ช>นีในฟุตที่แบบว่าเหมือนยืนร้องแล้วก็ไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าพี่ถ้าพี่ไปดูนะคือมันมีเยอะมากคลิปที่นางเป็นแบบเนี้ยคือมันเล่นหนักจนแบบขึ้นไปทีก็คือหายขึ้นไปเลยอืคือมันโซซัดโซเซมันประคองตัวไม่อยู่ร้องก็เสียงแหบคุมโนต้ตไม่อยู่แต่ตักที่แต่ก่อนเสียงแข็งแรงมากโนต้ตนี่คือเป๊ะแอดลิบอะไรใดๆหลังจากนั้นก็คือเสียงพังเริ่มแหบร้องไม่เป็นคําแล้วเนื้อก็ลืม ยืนโซซัดโซเซหนักจนถึงกันทั้งโอเวอร์ดสรอบหนึ่งเก uh huh. ือบตายรอบหนึ่งเลยร uh huh. อบนี้เนี่ยอยู่ดีๆเพื่อนสนิทรับได้รับโทรศัพท์จากเบรกเบรกโทรมาตกใจบอกเฮ้ยเอมี่เป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีก็จำฉันไม่ได้แล้วก็เรียกหาแต่เธอเรียกหาแต่เธอเพื่อนชื่อจูเลียจูเลียแล้วทีนี้ว่าเพื่อนก็เลยมามาช่วยกันดูก็หามส่งโรงพยาบาล หมอก yup. <c oughs> ็คือเช็คเลือดก็เจอหมดเลยทั้งเฮโรอีนทั้งโคเคนทั้งเอ็กซ์ตซีแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมากหมอก็บอกเลยว่าเฮ้ยนี่ปฏิหารมากแล้วนะที่เที่ยงรอดอยู่น่าจะตุยไปแล้วน่าจะตุยไปแล้วนี่มันคือปฏิหารมากที่ไม่โคม่านะอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้เพื่อนก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งมันต้องไปรีฮับละมันก็กลับมาวงลูปเดิมจะไปรีฮับพ่อพ่อบอกว่ามันมีทัวร์อเมริกาบุ๊กเอาไว Oh. ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหตุเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆคนต้องการให้นางไปโชว์โดยที่นางไม่พร้อมตัวละครพ่อตัวละครพ่อน,อน,นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตัว mm hmm. คือเพื่อนนี่ถึงขั้นจะยึดพาสปอร์ตเลยนะแบบไม่อยากให้ไปเพราะเพื่อนรู้สึกก็แบบเฮ้ยมันต้องคลินอัพก่อน mm hmm. มันถึงจะพร้อมคือให้ปล่อยไปสภาพนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้พ่อกด่า mm hmm. เพื่อนแบบเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเขามีทัว เขาจะต้องไปทัวร์อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมันคือเรื่องธุรกิจด้วยอคือบางทีแบบไม่พร้อมก็ให้ไปละทีเนี้ยก็ไปมันก็มันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ก็พังทีนี้ความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่จะโอเวอร์โดสเนี่ยบเบรกเนี่ยแอบเข้าไปหาแอบเข้าไปในห้องได้ไงไม่รู้แล้ววันลุ่งขึ้นหมอไปตรวจเลือดเจอเฮโรอีนอีกแล้วคือเพิ่มคือเพิ่มเข้าไปอีก อันนี้มันเป็นเรื่องของความพังจากคนที่อยู่ด้วยนะจากคนที่อยู่ด้วยจากคนที่อยู่รอบตัวด้วยแล้วครับคือนี้มันมันเริ่มพังแล้วหลังจากนั้นโอเคมันต้องรีแฮบแล้วอันนี้มันต้องรีแฮบแล้วทีนี้พอไปพอจะไปรีแฮบเนี่ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกจะไปรีแฮบพร้อมกันทั้งเบรกด้วยทั้งเบรกและและเอมี่ทีนี้ดรักคัลเซอร์คนแรกที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าก็คือครั้งแรกที่เจอก็คือมาพร้อมกันตัวเอมี่เองเนี่ยเขาบอกว่าก็ดูมีความตั้งใจ ที่จะบําบัดแต่ตัวเบรกเนี่ยดูไม่ได้อยากจะบําบัดเขาก็เลยวิเคราะห์ว่ามันเป็นอาการเหมือนคนที่แบบไม่อยากให้อีกคนนึงแบบหายอะ่ะไม่อยากให้อีกคนนึงได้ดีคือเหมือนพอได้ดีปุ๊บแล้วแบบเราจะเบเนฟิตจากเขาไม่ได้แล้วเงินทองหรืออะไรต่างๆอแล้วเขาก็ปฏิเสธไปด้วยว่าเอ้ยรีแฮบปกติอะ่ะเขาไม่ทํากันนะให้มารีแฮบคู่ไม่ได้คือถ้าถ้าที่ที่มีจรรยาบัณจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ให้ทําทีนี้ ที่แรกเนี่ยเขาปฏิเสธไปเขาบอกว่าเฮ้ยไม่รับรีแฮบคู่ไม่ได้มันจะไม่หายอ่ะคือแนวโน้มในการที่จะหายมัน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 ยากมากอะไรเงี้ยครับเข้าใจคือเหมือนกับว่าเหมือนสองคนจะช่วยกันชวนกันอีกใช่มันจะชวนกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปฏิเสธไปทีนี้พ่อกับทั้งทีมเนี่ยก็ไปเล่นแร่แปรธาตุอีท่าไหนไม่รู้ก็ไปไปได้อีกที่หนึ่งที่เขารับเขาคู่เลยรับคู่เลยทีนี้มันก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าไอรีแฮบอันเนี้ย หลังๆอ่ะก็มีเรื่องมีราวเพราะว่าเหมือนเหมือนได้ใบอนุญาตมาแบบแบบทริกกี้ผิดวิธีผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือดูมันก็รู้ว่าว่าเหมือนจะเอาเงินอ่ะเพราะว่าอย่างที่แรกเขาบอกว่าคือถ้าเกิดมาสองคนนะเขาไม่รับแต่ที่นี่คือรับก็คือน่าจะเรื่องเรื่องเงินแหละก็คือรับไว้ก่อนก็เข้าไปบันดัดพร้อมกันแน่นอนมันมันมันไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันไปเช่าโรงแรมไปเช่าห้องสวีทอยู่ในลอนดอนแล้วก็กลับไปเล่นยากันอีก เนี่ยนะเขาถึงบอกว่าการใช้ยาเนี่ยนะคะมม่เหมือนมันมันเป็นเป็นปีศาจใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะดึงกลับไปทุกครั้งดึงกลับไปทุกครั้งก็คือแน่นอนมันไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วรีแฮบครั้งนี้เข้าไปแล้วออกยาใช่แล้วอับแล้วเข้าไปอยู่พร้อมปันไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยไปคลุกคีกันมันก็กลับมาเหมือนเดิมก็ทีนี้ก็กลับไปเล่นยากันเหมือนเดิมแล้วก็มันเป็นท็อกซิกเวิร์ลเอชชิพคือนอกจากในเรื่องของยาก็คือมันฟิสิกอลกันด้วยตีกันด้วยเพราะเอมี่ก็คือให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเก เป็นเป็นเรื่องราวของท็อกซิกเรล ationship ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นอะรูปออกมาสภาพแย่มากคือแขนเนี่ยมีปลาสเตอร์แล้วก็เนื้อตัวช,ช้ำไปหมดมีรอยไปหมดเลยตาเขียวช้ำเบล็กก็คอเป็นรอยเล็บคือสภาพแย่มากแล้วฟันก็รู้เลยอันนี้คือย่นเป็นสภาพที่แบบไม่โอเคทีนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2008เนี่ย <c oughs> คือเอมี่วน์เฮาส์ได้ รับชื่อเสนอชิงรางวัล Grammy Awards อืมใช่ซึ่งอันนี้เป็นบิ๊ก e ดีมากๆมันเรื่องใหญ่อะมันเรื่องใหญ่มากเราจะไปเยินเยินไม่ได้ถูกคือ Grammy Awards มันเป็นรางวัลที่ศิลปินทุกคนบนโลกเนี่ยใช่ต้องรู้สึกว่า <laughs> คือได้รับชื่อเข้าเสนอชิงก็รู้สึกโอ้โหเป็นเกียรติ ภูมิของชีวิตเหลือเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสำหร,รับใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพลงดนตรีทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดมาทุกชื่อนี่ครับหมดแล้วนะคะบ<ช>ิยองเซ่ไมเคิลแจ็กสันสตีวีวอนเดอร์บรูโนมาซันตาน่าอะไรวกใช่คือทุกคนใฝ่ฝันมันเป็นเหมือนแบบมาโตนยิ่งใหญ่อันหนึ่งในการที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วเราทําเพลงเราเว mm ิร์กฮาร์ดเราเดดิเคทกับเพลงจนกระทั่งเราได้รับ การเสนอชื่อเข้าซ like ิงกแกรมมี่นี่มันเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องเลยเพราะฉะนั้นเราไปต้องไปพวกผู้ใหญ่ทางค่ายทางเลเบลอะไรก็บอกว่าเธอเธอได้เข้าชิงกแกรมมี่นะเธอจะพังไม่ได้คราวนี้เธอต้องคลีนแล้วเธอต้องคลีนคือบังเรียกว่าบังคับเลยแหละของจริงละของจริงแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วซึ่งไปรีแฮบไหมคะรอบนี้ซึ่งรอบนี้ยคลีนได้สําเร็จอ่าใช่แต่เขาก็วิเคราะห์กันว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ ที่รอบนี้คลีนได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นิดหนึ่งเบรกถูกจับเข้าคุกอ๋อ oh. ใช่เบรกไม่ได้อยู่ในชีวิตและช่วงนี้ยช่วงกล a m เกิดอะไรขึ้ <c oughs> นกับเบรกคือ <c oughs> ไปมีเรื่องชกต่อยกับ <c oughs> กับแลนด์ลอร์ดสักที่หนึ่งอันจะเป็นที่ผัก <c oughs> หรืออะไรก็ตามท,ที่แต่ก่อนเขาเคยดูอะไรอย่างนี้ยครับก็ไปมีเรื่องชกต่อยกันที่นี้เราก็ไปเหมือนจะไปติดสินบนพยาน ไม่ให้ไปขึ้นให้การแบบเหมือนมาให้ไปบอกว่าแบบไม่เห็นไม่รู้เรื่องหนักเลยทีนี้หนักเลย <c oughs> ทีนี้มันเหมือนเป็นการบร i b e บ y รี่อะไรด้วยสักพักหนึ่งก็คือติดคุกจ้าก็เลยคุกไปเลยตำรวจมาเคาะถึงหน้าห้องเลยพาเข้าคุกไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพอจับแยกปุ๊บ <c oughs> จับแยกปุ๊บ <c oughs> นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เอมี่สามารถจะบําบัดได้สําเร็จในรอบนั้นใช่ครับทีนี้ก็เลยมาถึง Grammy Awards อเรื่องนี้โหแบบขนลุกมากเพราะว่าเอมี่ไว h ์เฮาส์เนี่ยได้เข้าชิง Grammy Awards หกสาขา2008ันแปดะครับสอแล้วก็นั่งได้ห้ารางวัลเขาชิง6ได้หพีกมากพีกมากได้อะไรบ้างคะในได้อะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเ e s t New a r t ติสอ่าที่เราเห็น Taylor Swift t ทเลอร์สว f t เข้าชิงด้วยนะปีนั้นแต่ชิคน Taylor นะเออคนลุกเหมือนกันก็จะมีเบสเบ e นิวอาร์ติสเบสป็อปโฟลคอัลบัมเบสฟีมัลป็อปโฟลคอัลบัมแล้วก็อีกสองรางวัลใหญ่มาก Record of the Year แล้วก็ Song of the Year พีกมากพีกมาก Song of the Year คือยิ่งใหญ่มากแล้วปีนั้นผู้เข้าชิงคือใคร Beyonce เพลง irreplaceable to the left to the left แม่แพ้หรอแม่แพ้ Umbrella Rihanna โอ้แพ้จ้ะ Rehab ได้จ้ะ Song of the Year ว้าวเฮ้ยนี่ไม่เคยรู้เลยคนลุกมากอันนี้ตอนต้นมีรีเซิร์ชก็แบบเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าปีนั้นว่าเ้ย โคนบียองเซ่โคนดิอองเซ่โคนเรียร์นาอัมเบรล่าที่ดังมากเนาะแน่นอนที่ทิ้วมาสองเพลงนี้แบบว่าทุกวันนี้ซอยสองยังเปิดอยู่เลยนะครับใช่ก็คือเรียร์นาได้อยู่ในไม่นานใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ไปได้เอแลเอ๋อแลเอก็ไม่ได้ไม่ได้สองออฟเดอะปีนั้นกลายเป็นรีแฮบจากเอมมี่ไวน์เฮาวมันลดนะแม่มาเจอกันในแบบนอมินีปันือนกันอัมเบรล่าอัมเบรล่าอีเวอรเพสเบิลรีแฮบซึ่งอันนี้คือเรคคอร์ดออฟเดอะแย์ อ๋อคือไม่ใช่ซองออฟเดอะเยียร์ใช่คือเรคคอร์ดออฟเดอะเยียร์ครับเรคคอร์ดออฟเดอะเยียร์ก็คือคือมีมีคนอื่นด้วยแหละแต่ว่าสามอันนี้คือที่แบบที่กระเทยสนใจอ่ะส่วนซองออฟเดอะเยียร์ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนั้นก็ก็มีอีกหลายเพลงแต่ว่าที่ที่มันเด่นมากๆก็คือจะมีอัมเบร่ากับรีแฮกก็สู้กันอีกครั้งนึงก็สู้กันอีกครั้งหนึ่งอ๋อก็คืออย่างอัมเบร่าก็คือโค่นไม่ได้สักทีอ๋อก็คือถือว่ายิ่งใหญ่ก็คือเพลงนี้ก็คือยยิิ่่่งงใใหหญญ They're trying to make me go <No. S 2> to rehab I said, s a i d no 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 <c oughs> Yes I've been black but when I come back you know n o n o แต่รางวัลก็มีคือ yes 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 <c oughs> แล้วความเก๋อีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองด้วยนะไม่รู้ว่าเก๋หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซา่า <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะวีซ่าไม่ผ่านเพราะว่าเรื่องยาเสพติดไง อ๋อใช่เลยไม่สามารถไปอเมริกาได้โถอุต so ส่าไปบําบัดรอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ปิดเหมือนปิดเป็นเหมือนสตูดิโอเหมือนโรงละครหรืออะไรสักอย่างก็สมเกียริอยู่ใหญ่โตปิดแล้วก็เชิญเพื่อนฝูงเชิญคนใกล้ชิดเชิญคนที่อยู่ในอ๋อทีมมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มมีอะไรด้วยแล้วก็ประกาศกันผ่านไลฟ์เลยตอนนั้นเป็นสัญญาดาวเทียมปีสองพเนาะอะไรเงี้ย เนี่ยครับมันเป็นผลพวง <ผล S 1> จากการ<ว>กใช้ยาใช่เมืเ่อเธอไปได้ขึ้นรับรางวัลแล้วนะใช่ได้ขึ้นไปเฉิดฉายรับแล้วแต่ว่าก็คืออีเวนไม่ได้ไปด้วยตัวเองเนาะผ่านทางซาวเทอร์ไลท์ก็ยังได้รางวัลมาตำนานมากตำนานมากนี่เพิ่งเคยได้ยินเรื่องรับได้รมได้แกรมมี่เยอะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าปีเดียวกันอ่ะซงอมเลยคือคนบิยองเซ่กับเรียนาอันนี้อ,อันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนหรือยังปีนั้นหน้าบิลดอวอร์ปี2008ก็ขึ้นไปเพอร์ฟอร์มกับมาร์ครอนสันเพลง v a เลอรีที่โอ้โหโด แทบจะคิดว่าเป็นเพลงของนางจริงๆแล้วก็เป็นคัฟเวอร์ฉันก็ด้วยพี <laughs> ่ก็ด้วยใช่ไหมตอนแรกต้นก็คิดเหมือนกันตอนแรกที่ต้นรู้จก <laughs> ักเพลงนี้คือต้นไม่รู้จัก The s u t o n s มาก่อน <laughs> <ม> <laughs> ต้้วพุ่งไปรู้ว่าอ๋อมันคือเพลงคัฟเวอร์ Since I've come home well my body's been a mess and I've missed your ginger hair and the way you like to dress won't you come on over stop making a fool out of me Why you don't come on over Valerie ที่นั่งอยู่ข้างฉันเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะก็นี่แหละก็คือคือเวลานางดีนางก็ดีอ่ะเนาะคือนางเราก็เสียดายอ่ะเวลานางพังไปอ่ะก็มีอีกหลายโชว์มากคือโชว์ดีๆก็มีแต่โชว์พังๆก็เยอะใช่อย่างนี้เรียกว่าพังเพราะผัวได้ไหมก็ได้นะหนูว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่พัง ก็หลังจากแกรมมี่เนาะก็ตอนนี้ก็เหมือนชีวิตจะเริ่มโอเคขึ้นแล้วเหมือน2008นะี่คือที่สุดแล้วมา2แ0 8คือปีที่ป,ปีเป็นปีที่ดีของนางมากๆต้องบอกว่าช่วงท้ายๆอ่ะเนาะชีวิตชีวิตจะดีเอ,อ่อก็มีอยู่ช่วงหนึ่งปี2009อันนี้ไปพักผ่อนที่เซนต์ลูเชียอันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็นางดูมีน้ำมีนวนขึ้นดูแฮปปี้มันไม่มียาเสพติดเล่น แต่ว่าสิ่งที่ยังคงไม่ขาดหายไปคือเรื่องของแอลกฮอฮอล์พอไปพักผ่อนเนี่ยก็ช่วงนั้นเหมือนมีผู้ชายผู้ชายไปไปไปด้วยเป็นเป็นเป็นดาราคนหนึ่งแล้วก็รูปก็หลุดออกไปทีนี้บเบรกเนี่ยเห็นเห็นจากในคุกดูข่าวอยู่แบบอุ้ยเที่ยวกับผู้ชายอ๋อเพราะสถานะถึงแม้ว่าบเบรกอยู่ในคุกแต่สถานะคือยังสมรสมรกันอยู่เลยครับนะหลังจากนั้นก็คือฟ้องหยา่า ฟ้งฟงองหย่าเอมี่อ๋อเบรกฟ้องเหรอใช่เบรกฟ้องหาวเหมือนแบบมีชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอินดีเอ็นแล้วก็คือไม่ได้อะไรไปเลยเบรกไม่ได้อะไรไปแต่ก็ได้หย่าได้หย่าได้หย่ากันชีวิตกับเบรกเนี่ยจบลงในตอนนี้ใช่ <c oughs> ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพ่ออยากจะไปหาอยากจะไปเยี่ยมพ่อบอกว่าเอ้ย มีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะเลยอยากจะคุยคิดถึงไม่ไเจอกันมาพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะคุยเรื่องอัลบัม้มเรื่องอะไรก็ตามมาเดว์เวอร์ก็คือไปหาทีนี้ไปปุ๊บเอากล้องมาถ่ายด้วยอืม mm hmm. เอาทีมกล้องมา mm hmm. เอาแคมร่าครูมาเอาทีมงานมาเอมี mm ่เห็นปุ๊บก็คือไม่โอเคตัวละครพ่อตัวละครพ่ออีกแล้วชีบอกว่าไม่โอชีไม่โอเคคือต้องการความเป็นส่วนตัวนี่ใช่ไหมพักผ่อนถึงขั้นพูดเลยว่าเฮ้ พ่อถ้ากได้เงินเนี่ยบอกมาให้ก็ได้ hmm. แต่ไม่ต้องใช้วิธีนี้ hmm. คือคือเหมือนนางรู้สึกว่าพ่อหาก,กินจากเรื่องของนางอะ่ะนั่นแหละพ่อก็เป็นอีกหนึ่งทริกเกอร์ hmm. ทำอะไรบงบงเยอะพ่อเขาอะฟังเราอดคิดถึงแม่บิดนี่ไม่ได้เลยใช,ใช่ใช่ใช่ hmm. คือเอมี่บอกว่าก็แค่ต้องการเจอพ่ออะ่ะคือคือมาคนเดียวไม่ได้หรอคือแบบทำไมต้องมีแคมิลครูมาทำไมต้องมาตามถ่ายมาําเก็บจนกระทั่ง พอมาเรื่อยๆก็ก็ก็ดูโอเคขึ้นปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยเป็นปีที่อีกหนึ่งปีที่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่เสียชีวิตนะแต่ว่าคือ,ค,อคือตอนนั้นนะสภาพจิตใจอะไรต่างๆมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคืออยู่โดยที่ไม่ได้ดื่มเหล้าได้เป็นเดือนนะคือมีคนมีหมอเขารายงานมาว่าแบบหุยสี่อาทิตย์เนี่ยเอมี่อยู่ได้โดยที่ไม่ไม่ได้แตะแอลกอฮอลเลยแล้วก็ปีเนี้ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่พีคในชีวิตนางก็คือนางได้อัดเพลงกับโทนี่เบนเน็ต ซึ่งคือไอดอลของซึ่งค <Nah. S 1> ือไอดอลของนางเป็นนักร้องในตำนานอีกคนหนึ่งเลยคือปีนั้น,นทน,นี่เบนเน็ตเนี่ยเขาทําอัลบั้มชื่อว่าดูเอ็ดเขาก็จะร้องดูเอ็ดกับนักร้องดังๆเยอะนักร้องแจ๊สนักร้องสายโวโคอลก็จะมีไมเคิลบูเบลเฟธฮิลเลดี้กาการ์ด้วยอ <c oughs> าริตาแฟรงคลินอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็คือบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาก็ไปรู้จัก <c oughs> เอมี่มาแล้วก็เฮ้ยคนนี้ร้องร้องแจ๊สได้จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะอัดเพลงด้วย ทีนี้เอมี่ก็แบบตื่นเต้นมากเห็นฟุตเทจเลยนางตื่นเต้นมากแล้วก็บอกว่าแบบพอร้องๆไปก็แบบรู้สึกแบบประหม่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉันไม่อยากทำคุณเสียเวลาเลยท่นี้ก็บอกเฮ้ยเธอรีบไปไหนหรือเปล่าเอมี่บอกไม่เลยเขาบอกว่าฉันก็ไม่รีบนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีอะไรเงี้ยก็ชื่นชมชื่นชมเอมี่มากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ยังเห็นว่าเฮ้ยนางยังมีไฟอยู่ ยังมีไฟในการร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยครับเพลงนั้นชื่อเพลง Body and Soul ที่ที่อัดกันแล้วก็ถือเป็นเพลงสุดท้ายที่ที่เอมี่อัดก่อนจะเสียชีวิตทีนี้ในปีเดียวกัน2 0 1 1ก็คือเป็นปีที่เธอจากไปที่เธอจากไปด้วยครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าทอนพอได้อัดเพลงกับโทนี่อะไรใดๆคือ,ค,อคือมันเหมือนชีวิตมันเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเร,มเริ่มเริ่มโอเคขึ้นแล้วเฮ้ยอยู่ได้แบบเดือนหนึ่งโดยไม่แต่แอลโกอฮอล์อะไรดูไม่ออกเลยนะว่าจะไปอ่ะใช่ดูไม่ออกเลยพี่ดูไม่ออกจริงทีีน้ก นางก็มีการไปตรวจสุขภาพเรื่อยๆทีนี้เดือนพฤษภาเนี่ยหมอก็เจออะไรบางอย่างคือเขาบอกว่ามันเป็นภาวะสะสมกันระหว่าง eating disorder แล้วก็การดื่มจริงๆลืมเมนชั่นว่าอีกอย่างหนึ่งที่เอมี่เป็นเนี่ยคือบูลิเมียใช่นางเป็นบูลิเมียตอนสิบห้าคืออาการมันจะเป็นเหมือนแบบกิน,กน กินแล้วมันแล้วก็อ้วกออกมาอ้วออกอ,วออกมาค่ะใช่<ม>ทีนี้ถ้าเกิดว่ากลับไปดื่มหนักหนักมากๆอีกทีหนึ่งเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นได้อย<ม>ไเงี้ยครับก็เขาก็ถามเอมี่เลยว่าอยากตายไหมทำ<ม>อย่างนี้เลยคุณอยากตายหรือเปล่าเอมี่ก็ยังบอกว่าฉันไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นหมอก,ก็บอกว่าคุณกลับไปดื่มหนักๆนักอีกไม่ได้แล้วนะ<ม>เพราะฉะนั้นมันมันมันจะมันเรียสละมันเจออะไรบางอย่างที่เป็นความผิดปกติในเรื่องของหัวใจ ทีนี้เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ส่งท้ายเบลเกรดเป็นงานโชว์ที่เซอร์เบียเป็นงานใหญ่ไปดูมาในหนังมีบทสัมภาษณ์สองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่งแมネจเม m นต์ฝั่งทีมฝั่งค่ายบอกว่าก็ถามแล้วว่าจะไปหรือเปล่าไม่ต้องรับก็ได้แต่เอมี่บอกว่าจะไปพอตัดไปสัมภาษณ์ที่โปรดิวเซอร์ที่สนิทกันอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์บอกว่านางไม่อยากไป อ hmm. ทีนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครละอืแต่ดูจากเหตุการณ์มันน่าจะรู้ว่าอะไรมากกว่าก็โปรดิวเซอร์เล่าให้ฟังว่าสกายมาหาแล้วบอกว่าเนี่ยฉันฉันมีโปรเจกต์ใหม่ที่อยากทําอีกสองสามโปรเจกต์เลยแล้วก็ไม่อยากไปเบลเกรดไม่อยากร้องเพลงใน Back to Black แล้วเพราะว่าไม่อินแล้วแล้วก็อย่างที่เราเล่ากันไปก่อนน้นนี้ Backto Black มันเป็นอัลบั้มที่รวบรวมความเจ็บปวดความพังตอนเลิกกับผัวก็ Back to Black ตอนนี้ก็หย่าไปแล้วอะหย่าไปแล้วใช่ก็เลยไม่ได้อยากจะกลับไปเพอร์ฟอร์มอัลบัมนี้แล้วคือในหัวมันมีสิ่งใหม่ๆที่เตรียมไว้แล้วทีนี้คงพอด้วยเรื่องเหตุผลธุรกิจหรือได้ความกดดันอะไรบางอย่างก็ต้องไปก็ต้องไปนางก็คือไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้อยากไปบอดี้การ์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งช่วงท้ายๆบรรปล่ยชีวิตเนี่ยบอดี้การ์ดจะคุกคีอยู่ด้วยเยอะคอยดูแลบอดี้การ์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันว่าเอมี่ยังไม่ได้อยากไปก็พอวันที่ใกล้ๆใกล้ๆที่ต้องไปโชว์ท กล,ก,ลกลับไปกินเหล้าอีกแหละกลับไปกินเหล้าเหมือนไปทําตัวเองให้เมาเมาจะไม่ต้องไปวันที่โชว์เลยเนี่ยมีคนบอกว่านอนอยู่ตรงโซฟาเลยนะกินเหล้าจนเมาปรากฏว่ามันก็ไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือคนเขาก็ไปพาขึ้นรถรู้ตัวอีกทีนึงก็คืออยู่ที่สนามบินแล้วนั่ง private jet ไปเบลเกรดทีนี้พอไปถึงเบลเกรดปุ๊บเนี่ยคือมันเห็นได้เลยว่าว่าไม่อยากไปอ่ะคือคือบริการเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ <c oughs> เขาบอกว่า คือนางเหมือนเหมือนเป็นคนที่อยากจะหนีจากชีวิตตรงเนี้ยแต่ว่ามันหนีไม่ได้ซ่อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เหล้ามันก็เลยเป็นเหมือนแบบออปชั่นสุดท้ายที่ให้เราได้หลีกหนีกันทีนี้เบลเกรดเนี่ยเป็นโชว์ที่ใหญ่มากเป็นคอนเสิร์ต outdoor แล้วคนมารอเยอะมากเขาลือกันว่าคอนเสิร์ตนี้อย่างเดียวนะได้หนึ่งล้านปอนด์ซึ่งเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทําไมต้องไปถูกพุชให้ไปขนาดนั้นโชว์ที่เบลเกรดเนี่ย ส่วนตัวดูแล้วค่อนข้าง uncomfortable to to watch มากๆพี่ฟ้าคือคือนั่งขึ้นไปถึงเนี่ยคือเรารู้เลยว่าเมาเดินไปทั่วเวทีไม่อยู่กับที่แล้วก็โซซัดโซเซอยู่ดีจะไปนั่งก็ไปนั่งแล้วลุกขึ้นมายืนอินโทรเพลงขึ้นมาสักพักหนึ่งยืนอยู่เฉยๆไม่ร้องไม่ร้องยืนอยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งคนโห่คนเริ่มตะโกนด่าแล้วว่าเฮ้ยไม่ร้องก็เอาเงินคืนมา คือปกติอะนางก็จะพยายามประคองไปของนางอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ร้องมันพักหนึ่งใหญ่ๆเลยถึงจะค่อยเริ่มร้องแล้วพอร้องปุ๊บก็แบบไม่เป็นคําคือนักดนตรีเขาออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งอันเนี้ยเราเราฟังแล้วรู้สึกโห oh. เขาบอกว่ามันเหมือนคนที่ไม่สนใจอะไรในโลกนี้แล้ว lost lost แล้วนอกจากไม่สนใจเรื่องเรื่องแคริเอร์แล้วมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นการตัดสัมพันธ์กับกับดนตรีอ่ะ ตัดวีเลชชิพกับดนตรททีที่ที่ที่อยู่ผูกพันมากยอะไรเงี้ยซึ่งเห็นแล้วมันน่าเศร้ามากหลังจากเบลเกรดเกิดขึ้นโปรดิวเซอร์ก็เล่าให้ฟังว่านางก็โทรมาหาอีกรอบหนึ่งก็บอกว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกยอยืมอะไรเงี้ยข่าวร้ายก็คือฉันทําโชว์พังพินาศหมดเลยก็คือรู้ตัวแต่ข่าวดีคือจำนิกได้ไหมผู้จัดการคนแรกที่เป็นเพื่อนกันด้วยจะแต่งงานจะแต่งงานวันที่24สิบสี่กรกฎาคมข่าวดีคือฉันจะได้ไปงานแต่งนิก Hmm. อืมอืมแล้วดีใจมากแล้วนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอมี่ตื่นเต้นมากที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะไปเจอนิกอยากเจอครอบครัวอยากเจอเพื่อนๆ่อนก่อนนั้นนั้นก็มีโทรไปหาเพื่อนด้วยว่าเพื่อนคนอื่นๆเนาะว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงจังเลยคือเพื่อนบางคนอนะ่ะไม่ได้เจอกันมาพักนึงแล้วอะไรย่างเงี้ยเพื่อนสนิทฉันคิดถึงพวกเธอจังเลยแล้วก็ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะขอโทษที่แบบทําตัวพังทําตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ ยีกรกฎาคมพี่ฟาก็นั่นแหละจากไปไปไม่ถึงงานแต่งนิกก็บริการเป็นคนพบศพก็คือเจอในห้องนอนสภาพเหมือนหลับเหมือนนอนไปนปกติเลยและอย่างหมอก็ลงความเห็นว่าหมอลงความเห็นว่าก็เป็นเหมือนที่เขาเขาเคยพูดเอาไว้ว่ามันเป็นภาวะของ eating disorder ที่นางเป็นบูลิเมียด้วยสะสมกับการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด เช็คเลือดเนี่ยค่าแอลกอฮอลสูงเกินระดับปกติไปห้าเท่าเลยมันเลยทําให้หัวใจหยุดเต้นก็คือเสียเพราะแอลกอฮอลพอซสนิ่งไปทีนี้ก่อนหน้าที่จะเสียไม่กี่วันเนี่ยนะก็คือเขามาเขาเปิดเปิดคลิปตัวเองร้องเพลงให้บริการด,ดูแล้วก็พูดว่าแบบเอ้ยนี่ฉันร้องเพลงได้นะเนี่ยอืม <c oughs> บริการบอกเอาก็ใช่สิคุณเป็นนักร้อง <c oughs> คุณร้องได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าแต่รู้อะไรไหมถ้าถ้าให้แลกกับการที่แบบ ไม่ต้องมีคนมาตามไม่ต้องมีคนมายุ่งย่ามกับชีวิตฉันนะ oh. ฉันยอมนะโอ oh. ใช่ฉันยอมแลกทุกอย่างเลยทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันถึงสาเหตุเนาะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ hmm. อย่างแรกเนะี่ยอัเลกแน่นอนแหละเราอาจจะโทษเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าแน่นอนมันเป็นแฟกเตอร์ใหญ่อยู่แล้วในความพังของเอมี่พ่อเองก็สําคัญเอมี่เล่าให้ฟังว่าเด็กๆเ,เนี่ย mm. ก็ไม่ค่อยได้แยแสเท่าไหร่ แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งตอนดังด้วยหาผลประโยชน์จากลูกอ,อ่ะอย่างที่เราเห็นกันไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอันนี้ที่วิเคราะห์เองนะคืออาจจะประสบความสําเร็จเร็วมากจนมันรับมือไม่ไหวตอนแรง์ออกใหม่ๆอัลบั้มแรกเหมือนนักข่าวก่าถามว่าคุณคิดว่าคุณจะดังแค่ไหนะอะไรเงี้ยนักก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ดังหรอกเพลงฉันมันไม่ได้แบบสเกลใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าดังจริงๆฉันฉันฉันทำตัวไม่ถูกฉันแฮนด์ดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าก็มีส่วนก็คือเรื่องราวของสื่อ hmm. สื่อเนี่ยพอช่วงที่เอมี่พังเนี่ยสื่อค่อนข้างใจร้ายใจร้ายเลยคือตัวคนที่อยู่ในทีวีเองพิธีกรหรืออะไรก็ตามอย่างเช่นช่วงที่เสนอชื่อเข้าสิงกัมมี่อย่างเงี้ยเอ้ยเอมี่ไวน์เฮาส์ได้ชิงนะปลุกดังด้วยละ <laughs> แล้วก็แบบอีกขี้ยาเอ้ยอะไรเงี้ยคือพูดอย่างนี้เลย hmm. เอาไปเมคฟันรายการต่างๆคือเมคฟันกัน การเป็นคนเมาการเป็นคนติดยาของเอมี่ไวท์เฮาส์ซะจนมันดูแบบเป็นเรื่องโอเคกันแล้วเหรอแล,แล้วเหรอที่ที่ล้อเลียนกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็เห็นด้วยนะจากที่ที่ต้นวิเคราะห์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันเหมือน,ม,นมันเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเกิดมามีมีหัวใจเป็นอาร์ติสมารักในบทเพลงเสียงเพลงเขาแต่งเพลงแล้วเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังให้ง,งานของเขามันต้องไปไกลขนาดนี้แล้วพมอถึงจุดที่มันพลุแตกปุก๊บมันรับมือไม่ทันอ่ะใช่กับสิ่งที่ตามมาว่าโอเคตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาร์ตละ ต่มันไปสู่โลกของคอมมิชชั่ลมีเงื่อนไขด้านเงินด้านอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นนางก็ปฏิเสธไม่ได้นก็ต้องเข้าไปทําตัวเป็นเป็นหนึ่งในกลไกลของมันเพราะฉะนั้นตัวเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมกับสิ่งเนี้ย <พอ S 2> ก็มปมนได้ใช่พอดังมากมันก็เครียดแล้วก็มันก็หาทางออกไม่ไม่ไม,ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวนเวยียนอยู่กับแบบดร ugs แอลกอฮอล์ alcohol, อะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่างที่บอกว่าบางบางเรื่องธุรกิจเนาะหรือแบบร้องเพลงก็แบบเออก็ไม่ได้อยากร้องอัลบั้มนี้แล้วอะแต่ว่าก็ต้องร้องอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ชัดมากเลยว่าทำไมถึงลอสว่าเอาก็ถ้าท่านร้องเพลงก็เพราะว่าฉันอินกับอันนี้ฉันแล้วแต่งอันนี้ว่าฉันก็เลยร้องออกมาเพราะว่าฉันอยากจะเอ็กเพรสมาในฐานะศิลปินที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มใช่ไหมแต่ตอนนี้คือต้องทําเพราะว่าคนอยากฟังใช่เอาแล้วฉันก็ต้องทําด้วยเพราะว่าอยู่ในโลกของอุตสาหกรรมเพลงไปแล้วใช่ก็เหมือนที่นางบอกบริการอะท่านแลกได้ก็ไม่เอาใช่ครับใช่ขอลองเพลงให้มันแบบว่าร้องเพลงดีอย่างเดียวพอแต่ถือว่าน่าเสียดายมากเพราะทป็นคนเก่งมาก ะะแล้วก็จากไปแค่ด้วยวัย27่ปีเองก็ถือว่า27ปีนี่คือเร็วมากเลยนะคะรักร้อคนอื่นๆที่เราพูดถึงเนี่ยตอน27อาจจะแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอะ่ะใช่แล้วไปอีกเยอะมากเลยแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวชีวิตที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้ดีมากสำหรับการที่ศิลปินคนหนึ่งมันเจออะไรแบบถาโถมเข้ามามและอาจจะรับไม่ทันพอพี่ฟ้าพูดถึงความเร็วในการใช้ชีวิตเนาะนึกถึง โทนี่เบนเน็ตเลยเขาเคยพูดเอาไว้ถ้าบอกอะไรเอมี่ได้เขาบอกว่าแบบอย่าเพิ่งรีบใช้ชีวิตเลยคือเธอสําคัญมากๆกว่านั้นนะค่อยๆค่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันถึงเรื่องของศิลปินนะคะนักร้องนะคต่างมันจะสนุกตรงที่ว่า เพลงของเขามันจะถูกเชื่อมกับทําไมจึงเป็นอย่างนี้ใช่คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังแล้วผูกมาอ๋อแล้วก็จะมีคําว่าอ๋ออยู่ในทุกๆคาอธิบายว่าทําไมถึงเป็นเพลงนี้ทําไมถึงออกอัลบั้มนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่วันนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่ามันมีการตีความแบบลิเทอเรลี่อ่ะคือเหมือนแบบอธิบายมาตรงๆเลยรีแพรเพราะว่ามันจ,จริงแพร์จริงๆอะ่ะใช่เออ <laughs> <ต>หรือ <laughs> ไม่ไปก็ใส่เพลงเอยใช่แบบแบ็คทูแบอย่างเงี้ยคือแบบอาอก็เลิกกับผัวแล้วเธอกลับไปหาเขาฉันกลับไปแบ็ค อย่างเงี้ยสับตัวเองฟังก็สุกว่าเฮ้ยเรื่องราวเบื้องหลังเพลงอ่ะมันพีกยิ่งกว่าอีกแล้วทําให้วันนี้หลายๆคนกลับไปฟังเพลงของเอมี่ไวย์เฮาส์หามั่นใจเลยว่าคุณจะฟังมันอีกแบบนึงอ่ะเพราะมันจะมีเรื่องราวของเธออยู่ในในเพลงนั้นใช่แล้วจะเห็นย้อนเราเห็นไทม์ไลน์เลยว่าอ๋อช่วงนี้เกิดเปียอะไรเกิดเปียอะไรแต่สําคัญมากวันนี้คือคนที่มาถ่ายทอดคือเก่งมากไม่คิดเลยว่าต้นจะเล่าเรื่องของเอมี่ไวย์เฮาส์อีกดีมากขนาดนี้ขอบคุณมากครับไม่แน่ใจว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องมาก แล้วก็ทุกครั้ที่เป็นเพลงเราจะต้องร้องเพลงกันเนาะวันนี้ให้ซีนเลยเ <c oughs> ต็มที่เลยเพราะว่าแบบ ฉันรู้สึกหูทิพย์มากเลยวันนี้นะครับร้องแบบว่าในเวอร์ชันของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ได้รู้เลยว่าเป็นแฟนของ Amy เอมี่มาเฮาส์ไปรีเสิร์ชนานแม้เรื่องนี้รวบรวมเรื่องราว <laughs> นานอยู่รู้สึกเหมือนแบบกลับไปทําทีสิทธ์ทีสิทธ์มาอะไรอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือชอบชอบ mm hmm. นางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลย, evet, ยแบบเออไปหาข้อมูลมาไปดูหนังไปดูจริงๆก็มีดอม็อกิเมนท์รีด้วยส่วนใหญ่ตัวก็รีเสิร์ชมาจากในหนังบ้าง ในในในเว็บบ้างอะไรเงี้ยครับและแน่นอนมันจะมีสิ่งที่เราพูดกันแล้วมันก็จะผิดคืออาจจะไม่ตรงเป๊ะไม่ตรงเป๊ะครับพราวพราคุยกันเมาส์ไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าถือสากันเพราะพวกเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องคาถูกต้องเป็นหลักใช่เราเน้นอัตรโรดเราเน้นจอยเน้นจอยโปรดอย่าเชื่อถือรายการนี้นะคะและสิ่อเ่ินใดวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของการใช้สารเสพติดด้วยมีเรื่องของแอลกอฮอล์ต่างๆก็ไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะว่าให้เห็นเลยว่าบทเรียนของ ของคนที่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นโอเคเราเห็นที่มาที่ไปว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าแน่นอนผลพวงของมันมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ชีวิตของเอมี่ไวท์เฮาส์ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เราได้เรียนรู้มันนะคะวันนี้สนุกสนานมากเลยเรื่องราวของเอมี่ไวท์เฮาส์ขอขอบคุณเวสป้าด้วยนะคะวิวาลาเวส p a าฉันอยากพูดให้แบบดู แล้วก็เดี๋ยวต้นคราวหน้าถ้าเกิดมีคนอื่นอีกสนใจมามาเล่ากันใหม่ได้นะคะขอบคุณชาวช่องด้วยนะคะที่อยู่กันมาตลอดนะคะสำหรับพีเพ <j eigentlich analysis> <that> <ong> ิอ <im> ย <ited> <im ited> ูเมนโนนนั่นอยู่ในช่อง f a r o s p o d c a ส t นะคะ f a r o สเรามี2ช่องคือ f า r o s แล้วก็ f a r o ส Podcast ใครฟัง Podcast ช่องทางอื่น Spotify เอ้ย Apple Podcast เอ้ยก็แวะมาทักทายกันใน YouTube แห่งนี้ได้นะคะและในคราวหน้าพีพยูเมโนจะกลับมาใหม่ไเ่ื่องใครติดตามนะครานี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณและแสดงคำยินดีกับ12ปีเวสป้าประเทศไทยคะ่ะ Viva la Vespa People you may know